ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในเวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นิทานเวตาลนะคะจากสำนวนของนมส.มาถึงตอนที่11นะคะเป็นนิทานเรื่องที่6ค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พระวิกรมาทิตย์เนี่ยหลงกลเวตาลเอื้อนเอ่ยวาจาจนได้นะคะทำให้เวตาลก็ลอยกลับไปอยู่ที่ต้นอโศกพระราชาก็ต้องปีนขึ้นไปปลดลงมาใส่ย่ามแต่พอกำลังจะเดินกลับเจ้าเวตาลก็เล่านิทานให้ฟังอีกแล้วคราวนี้นิทานเรื่องที่6จะเป็นนิทานเรื่องอะไรแต่ดิฉันคิดว่าเป็นนิทานที่หลายท่านคุ้นมากที่สุดเรื่องหนึ่งนะถึงแม้จะได้ฟังได้อ่านมาแล้วหลายรอบแต่ก็ยังสนุกอยู่ดีอ่ะลองฟังดูนะคะสำหรับนิทานเวตาลเรื่องที่6ค่ะครั้นพระวิกรมาทิตย์เสด็จกลับถึงต้นอโศกก็ทรงปีนขึ้นไปแล้วก็ปลดเวตาลลงมามัดลงย่ามตามเคยค่ะแล้วก็ทรงพาพระราชบุตรออกเดินไปเดินไปได้นิดนึงเวตาลก็เอาอีกแล้วเล่าเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องนึงดังนี้ค่ะเนื้อฝั่งอันงามแห่งแม่น้ำยมุนามีกรุงชื่อธรรมสถนในกรุงธรรมสถนมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าเกศวะเป็นคนมีบุญว่าอย่างนั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยจะทำตบะแล้วก็บูชายัญณฝั่งแม่น้ำเทวรูปที่ใช้บูชาก็ปั้นเองด้วยดินเหนียวพราหมณ์ผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้เมื่ออายุมากค่ะเมื่อตอนที่ยังเด็กเป็นคนที่ขี้เกียจพูดง่ายๆใช้เวลาในการเที่ยวเตร่มัวเมาแล้วก็มีเหตุให้บิดามารดาต้องร้อนใจอยู่บ่อยๆคือเป็นเด็กเก๋พูดง่ายๆวันหนึ่งเกศวะกระทำผิดให้เป็นเครื่องขุ่นเคืองใจบิดามารดาเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะมารดาก็เลยติเตียนอย่างรุนแรงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ล่ะเกศวะแค้นใจค่ะโดนแม่ดุหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่าใต้ต้นไม้เนี่ยมีเทวรูปพระอิศวรหรือว่าพระศิวะ5พักซึ่งคนทั้งหลายในละแวกนั้นก็นับถือกันนะคะว่าศักดิ์สิทธิ์เทวรูปนั้นมีผู้เฝ้าระวังรักษาอยู่แต่บังเอิญตอนนั้นผู้ดูแลรักษาไม่อยู่เกศวะอยู่บนต้นไม้เห็นเทวรูปตั้งอยู่ข้างล่างก็เกิดความคิดลามกคือเกิดคึกขนองขึ้นมานะคะก็เลยถ่ายปัสสาวะฉี่รดลงมาบนเทวรูปค่ะแล้วก็ลงจากต้นไม้ผลักเทวรูปกลิ้งตกลงไปในสระซึ่งอยู่ข้างๆคือเล่นพิเรนนะคะรุ่งเช้าผู้เฝ้าเทวรูปไปถึงต้นไม้ไม่เจอเทวรูปก็เดือดร้อนตีโพยตีพายกลับไปบ้านแล้วก็ประกาศให้ผู้คนได้ทราบชาวบ้านก็ออกตามหานะคะว่าเอ๊ะเทวรูปหายไปไหนจะหายไปได้อย่างไรในขณะนั้นค่ะบิดามารดาของเกศวะก็ออกเที่ยวตามหาบุตรที่หายไปด้วยเช่นกันไปถามหาคนหนุ่มซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะก็คือไปถามหากับคนทั่วๆไปว่าเนี่ยนะเจอไหมหนุ่มที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็มีคนจำได้ว่าเอ๊ะเมื่อวันก่อนมีคนหนุ่มลักษณะที่ว่านั่งอยู่บนต้นไม้อันเป็นที่สำนักของเทวรูปนะคะและรุ่งขึ้นก็ทราบกันว่าเทวรูปหายไปต่อมาไม่นานเกศวะก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันชี้เป็นนิ้วเดียวกันเลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้คงจะขโมยเทวรูปไปแน่ๆเกศวะเห็นจะปฏิเสธไม่ไหวก็รับค่ะรับสารภาพแล้วก็ชี้ให้คนในสระบอกว่าทิ้งเทวรูปเอาไว้ที่นี่แล้วก็บอกคนเหล่านั้นด้วยว่าได้ถ่ายปัสสาวะรถซะแล้วนี่คนทั้งหลายได้ฟังก็โกรธสิคะบอกว่าเกศวะกระทำบาปมีโทษมากมายใหญ่หลวงมนุษย์ไม่จำเป็นต้องลงโทษเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคงจะลงโทษจนสิ้นชีวิตในทันทีอย่างไม่ต้องสงสัยคือกระทำการลบหลู่ดูหมิ่นเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือสักขนาดนี้เนี่ยจะเหลือหรือนะคะในความรู้สึกของชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่ต้องเปลืองแรงลงมือหรอกเดี๋ยวเทพก็ลงมือเองทีนี้พอเกศวะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษถึงดังนั้นก็ตกใจสิคะกลัวค่ะอีตอนทำเนี่ยไม่กลัวทำเพราะว่ารู้สึกคึกขนอง
แต่พอทำเสร็จมีคนมาชี้หน้าว่าแล้วก็มีคนมาบอกว่าแกทำถึงขนาดนี้เนี่ยแกไม่ตายดีแน่นอนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวก็รู้เกศวะก็ชักกลัวค่ะกลับกลายเป็นคนว่านอนสอนง่ายแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็กลับมาเป็นคนขยันภาคเพียรเรียนรู้จนได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีวิชาอย่างยิ่งยวดในชนบทแถบนั้นนะคะแล้วก็มีคำกล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะเกศวะกลับตัวกลับใจได้ในทันทีนี่แหละพระปัญจานนท์หรือว่าพระอิศวรห้าพักเนี่ยก็เลยไม่ประหารชีวิตเพราะว่ากรรมที่กระทำบนต้นไม้ครั้งนั้นนะคะทีนี้เมื่อเกศวะกลับตัวได้แล้วร่ำเรียนหนังสือจนกระทั่งกลายเป็นพราหมณ์ผู้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีเย่ามีเรือนภายหลังมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่ามัทุมาลตีเป็นหญิงที่งามเหลือเกินนะคะงามถึงขนาดที่มีคนตั้งคำถามว่าเทวดาไปได้สิ่งใดมาจากไหนถึงปั้นหน้าคนได้งามถึงขนาดนี้ไปแบ่งเอาภาคอันงามที่สุดในพระจันทร์มาหรือนางมัทุมาลตีนี่เขาบอกว่ามีตาเหมือนนิโรตบนซึ่งบานเต็มที่มีแขนเหมือนก้านบัวมีผมยาวห้อยเหมือนความมืดแห่งกลางคืนพอมีอายุสมควรแก่การออกเหย้าออกเรือนนะคะพ่อแม่และพี่ชายก็ช่วยกันหาคู่ให้แล้วก็หายากด้วยเพราะว่าสวยเหลือเกินนะคะวันหนึ่งพราหมณ์เกศวะไปจากบ้านเพื่อช่วยการแต่งงานบุตรของพราหมณ์ไปบ้านอุปัชฌาย์เพื่อการศึกษาในระหว่างที่พ่อแล้วก็ลูกชายไม่อยู่บ้านก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาที่บ้านของพราหมณ์เกศวะนางพรหมณีภรรยาของเกศวะเข้าใจว่าชายคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณธรรมดีนะคะคือพูดง่ายๆว่าดูแล้วชอบดูเป็นคนดีหน้าตาก็ดีก็เลยบอกยกลูกสาวให้ฝ่ายพราหมณ์เกศวะออกจากบ้านไปพบพราหมณ์หนุ่มคนนึงก็ชอบใจเหมือนกันบอกยกลูกสาวให้เหมือนกันนะคะส่วนลูกชายพี่ชายของนางมัทุมาลตีไปพบเพื่อนเรียนคนหนึ่งชอบใจอีกเหมือนกันก็ยกน้องสาวให้เอาละสิต่างคนต่างไปยกให้นะคะโดยไม่รู้กันถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะยกหูกริ้งกรังกดมือถือส่งลงส่งไลน์มาถามกันได้เรื่องก็เลยยุ่งนะคะไม่ได้ถามกันทีนี้พราหมณ์เกศวะแล้วก็บุตรชายก็พาชายหนุ่มคนละคนมายังบ้านของตนพอมาถึงก็พบชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งนางพราหมณียกลูกสาวให้ทีนี้ก็ตัดสินใจลำบากสิคะชายหนุ่มทั้ง3คนนั้นก็เสมอกันในเรื่องของวิชาความรู้ในคุณความดีในอายุคือไม่ว่าจะเปรียบเทียบในด้านไหนๆเนี่ยก็ตัดสินไม่ได้เพราะว่าพอๆกันเกิดปัญหายุ่งยากในทันทีนะคะชายทั้ง3ต่างก็ร้องทุกข์คนหนึ่งก็บอกว่ามาถึงก่อนคนหนึ่งก็บอกว่าพราหมณ์เกศวะเป็นผู้ยกให้บิดาย่อมเป็นใหญ่ในครอบครัวอีกคนหนึ่งร้องทุกข์ว่ากระไรไม่มีใครจำได้ปรากฏแต่ว่าตัวเป็นคนที่ควรจะได้นางเท่านั้นคือแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลว่าฉันนี่แหละควรจะได้โดยรวมๆก็คือทั้ง3ร้องขอความเป็นธรรมและความเป็นธรรมตามความเห็นของชายหนุ่มคนหนึ่งหนึ่งก็คือให้นางแก่ตัวนั่นเองฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นบิดานะคะก็รำพึงบอกว่าเจ้าสาวคนเดียวเจ้าหนุ่ม3คนเช่นนี้จะทำอย่างไรหนอจะยกให้คนไหนจะไม่ยกให้2คนคนไหนจึงจะถูกต้องตามธรรมนิยมเราผู้บิดามารดาและพี่ชายก็ให้คำตกลงแก่เขาทั้ง3แล้วเหตุประหลาดเผอิญเป็นไปเช่นนี้แล้วนี่เราจะทำอย่างไรดีพราหมณ์เกศวะก็อ้ำอึ้งอยู่เป็นนานไม่สามารถจะตกลงใจได้นะคะก็หารือกับภรรยาและก็หารือกับลูกชายแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าทั้ง2คนก็มึนตึบเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนชายหนุ่มทั้ง3เมื่อบิดามารดาของนางมัทุมารตียังตัดสินไม่ได้นะคะว่าจะตัดสินกันอย่างไรดีก็พากันนั่งจ้องดูหน้าของนางมัทุมารตีแบบไม่กระพริบนะคะคือคงจะสวยมากจริงๆล่ะพราหมณ์เกศวะก็ตรึกตรองอยู่ช้านานนึกว่าเห็นช่องที่พอจะแก้ปัญหาไ
ในที่สุดก็เลยกล่าวแก่ชายหนุ่มทั้งสามบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้สำแดงความรู้ประชันกันใครยกเอาภาษิตซึ่งกวีผู้มีเกียรติแต่งไว้แต่โบราณมากล่าวให้ดีกว่าคนอื่นคนนั้นละจะได้รับรางวัลก็คือนางมธุมาลตีชายหนุ่มคนที่หนึ่งค่ะกล่าวภาษิตของกวีโบราณซึ่งนมส.ผู้แปลนะคะได้ร้อยเรียงเป็นบทกวีเอาไว้อย่างนี้ค่ะชายหาญเห็นได้เมื่อสงครามนั้นนอความซื่อส่อถนัดยามส่งหนี้เห็นมิตรคิดเห็นความจริงเมื่อทุกแลเมียสัตว์ชัดซื่อชี้เมื่อไข้ไร้สินอันนี้ก็ชัดเจนนะคะจะเห็นความกล้าของผู้ชายในยามสงครามจะเห็นความซื่อสัตย์ก็อีตอนใช้หนี้นี่ล่ะเห็นมิตรเมื่อยามได้ทุกข์เห็นใจเมียตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยากจนใช่ไหมชายหนุ่มคนที่สองบ้างค่ะหญิงใดอยู่ในเหย้าแห่งพ่อก็จริงอยู่แหละแต่มิฟังบังคับมิกำชับใจตัวมัวแต่เที่ยวรื่นเริงเชิงสนุกทุกเบื้องปลดเปลื้องผ้าคลุมหน้าต่อหน้าชายหลับราวตายแล้วมิวายง่วงดื่มเหล้าล่วงลำคอพอใจอยู่หากจากสามีสตรีนั้นปราศจากธรรมนำจิตชอบประกอบด้วยใจบาปหยาบยิ่งจริงแลนี่ของชายคนที่สองนะคะพอชายหนุ่มคนที่สามบอกว่าใครจะไว้ใจอะไรตามใจเถิดแต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้าหนึ่งอย่าไว้ใจในทะเลทุกเวลาสองสัตว์เคี้ยวเล็บงาอย่าวางใจสามผู้ถืออาวุธสุดจักร้ายสี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่าไกลใกล้ห้ามหากษัตริย์ทรงฉัตรชัยถ้าแม้นใครประมาทอาจตายเอ้ยอันนี้ก็ไม่ต้องแปลเลยนะคะพราหมณ์เกศวะได้ฟังชายหนุ่มสามคนท่องภาษิตซึ่งกล่าวว่าเป็นของโบราณแหมก็ถูกใจทั้งหมดเลยนะคะตัดสินไม่ได้อีกก็อ้ำอึ้งไปเก่งทั้ง3คนถูกใจทั้ง3คนในขณะที่กำลังอ้ำอึ้งอึกอักก็พอดีค่ะมีงูพิษอยู่ตัวนึงเลื้อยมาแล้วก็มาตัดปัญหาที่มีอยู่ในใจของพราหมณ์เกศวะนะคะเลื้อยมากัดนางมธุรมาลตีตายคนทั้ง6ก็ร้องไห้ตีโพยตีพายพอได้สติก็วิ่งตามหมอแล้วก็แม่มดรวมทั้งคนฉลาดทั้งปวงที่ประกาศตัวว่าสามารถเรียกพิษงูออกมาจากร่างกายของผู้ถูกกัดได้แต่คนเหล่านั้นเมื่อมาพบศพนางมธุมาลตีต่างคนต่างก็โอ้โหสั่นศีรษะบอกว่าไม่มีทางนะคะคนหนึ่งกล่าวว่าคนที่ถูกงูกัด5ค่ำ6ค่ำ8ค่ำ9ค่ำและ14ค่ำนั้นตายไม่มีรอดอีกคนหนึ่งบอกว่าคนที่ถูกงูกัดวันเสาร์และวันอังคารต้องตายเสมอคนที่สามบอกว่าคนที่ถูกงูกัดจะตายหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าพระจันทร์สถิตราศีไหนในเวลาที่ถูกกัดคนที่สี่บอกว่าผู้ใดถูกงูกัดที่ตาหูลิ้นจมูกริมฝีปากล่างแก้มคอและท้องคนนั้นต้องตายคนที่ห้าบอกว่าแม้พระพรหมก็ไม่อาจจะแก้นางนี้ให้ฟื้นคืนชีวิตได้ครั้นหมอทั้งหลายกลับไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะพอมาถึงก็ได้แต่พูดว่ารักษาไม่ได้พราหมณ์เกศวะก็โศกเศร้าเสียใจค่ะจัดการเผาศพลูกสาวแก้ปัญหาได้แล้วนะคะแต่เสียลูกสาวชายหนุ่มทั้ง3ก็กล่าวแก่กันว่าเรา3คนนี่หัวอกอันเดียวกันโดยแท้มีความทุกข์มาจากเหตุเดียวกันเราจะต้องเที่ยวไปหาความสุขที่อื่นและในการหาความสุขไม่มีทางใดดีกว่าทางที่พระอินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์กล่าวไว้ก็คือในส่วนนี้นะคะนมส.ก็เขียนไว้เป็นกลอนบอกว่าเป็นบทกวีนะคะบอกว่าชายใดไม่เที่ยวเที่ยวไปทุกแคว้นแดนไพรมิอาจประสบพบสุขชายใดอยู่เหย้าเนาทุกไม่ด้นสนสุขก็ชื่อว่าชั่วมัวเมาจงจรเที่ยวเที่ยวบทไปพงพลไพรสายละลำเนาด้านบทเดินเพลินจิตเราแบ่งทุกเบาชาวนะไวโดยรวมก็คือตกลงใจว่าจะออกเที่ยวด้านด้นไปตามบุญตามกรรมและเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวต่อไปค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงช่วงที่2นะคะกับนิทานเวตาลเรื่องที่6ค่ะกำลังสนุกเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ดิฉันว่าคุณผู้ฟังหลายท่านต้องเคยดูมาแล้วแน่ๆเลยเพราะว่าเคยถูกนำไปสร้างเป็นละครหลายครั้งนะคะเป็นพล็อตที่ป๊อปปูล่ามากเดี๋ยวก็คุ้นค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะแต่คิดว่าหลายคนก็คงเริ่มจำได้แล้วคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์โดยการฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะอันนี้พูดเผื่อสำหรับคนที่เพิ่งจะหมุนมาฟังกันมาเจอกันหรือว่าคนที่อาจจะฟังผ่านทางแผ่นซีดีที่มีผู้ไร้ไปให้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ทราบต้นต่อว่าเอ๊ะเขาไปไร้มาจากไหนก็ถ้าเกิดว่าติดอกติดใจคลิกฟังเองได้นะคะไปที่ www.thaipbsonline.net ค่ะที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่ามีหลายคนนะคะฟังแล้วชอบมีความสุขแล้วก็เลยไลฟ์ไปให้เพื่อนให้คุณพ่อคุณแม่ให้ญาติพี่น้องนะคะอันนี้ล่ะค่ะฟังได้โดยตรงเลยนะคะและถ้าต้องการจะเป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้จัดก็เข้ามาที่ Facebook รัศมีมณีนินถาม Google นะคะจากชื่อภาษาไทยรัศมีมณีนินแล้วก็ต่อด้วยคำว่า Facebook ค่ะหาไม่ยากนะคะที่เว็บไซต์ของ thaipbsonline.net นี่ยังมีเรื่องดีๆที่เราได้นำเสนอไปแล้วและคุณก็สามารถที่จะคลิกฟังย้อนหลังได้ไม่จำกัดนะตามอัธยาศัยนะคะคลิกฟังเมื่อไหร่ก็ได้อีกเยอะเลยทั้งเรื่อง4แผ่นดินที่เพิ่งจะจบไปรามายณะแล้วก็มีมหาภารตะเล่าเรื่องเมืองสยามเรื่องจีนเรื่องไทยเรื่องฝรั่งมีให้ฟังหมดเลยนะคะใครที่ชอบฟังนิทานฟังเรื่องเล่ามีปัญหาในการอ่านเองก็มาคลิกฟังได้เอาละคุณผู้ฟังคะไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันว่าหลังจากนางมทุมารตีโดนงูกัดตายแล้วนะคะชายทั้ง3คนก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ตัดสินใจว่าก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปตามบุญตามกรรมนะคะแต่ละคนเนี่ยไปไหนแล้วก็ไปเจออะไรบ้างเรื่องมันยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นมันมีต่อแน่ๆค่ะติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะชายหนุ่มทั้ง3ก็ตกลงใจนะคะว่าจะออกเที่ยวด้นด้านไปตามบุญตามกรรมผิดหวังในความรักที่ไม่สมหวังนะคะแล้วก็ผิดหวังเหมือนกันอีกต่างหากชายคนที่1เก็บกระดูกของนางมทุมารตีเนี่ยขึ้นห้อยบ่าคือเก็บกระดูกรวมเข้าเป็นห่อแล้วก็เอาติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็ประพฤติตัวเป็นวัยเซสิกวัยเซสิกนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นนักบวชนะคะในลัทธิหนึ่งของศาสนาฮินดูวัยเซสิกะนะคะซึ่งเป็นปรัชญาหนึ่งเป็นลัทธิหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังสมัยพุทธกาลนะคะใครสนใจก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้เพราะว่าอินเดียโบราณนี่เต็มไปด้วยลัทธิเต็มไปด้วยลัทธิศาสนาแนวคิดต่างๆนี่เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือคนที่หนึ่งนะส่วนคนที่สองค่ะกวาดเอาเท่าฐานที่เผาศพนางนะคะห่อรวมกันแล้วก็เข้าป่าไปทำตัวเป็นวานปรัตตามบัญญัติของพระมนูคือพูดง่ายๆว่าแต่ละคนเนี่ยเชื่ออย่างไรนับถืออย่างไรก็ไปปฏิบัติบำเพ็ญตนตามความเชื่อของตนนะคะคนแรกเอากระดูกไปคนที่สองเอาเท่าฐานไปส่วนคนที่สามค่ะบวชเป็นโยคีแล้วก็เที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆทีนี้วันหนึ่งไปถึงบ้านแห่งหนึ่งก็แวะเข้าไปตั้งใจจะไปขออาหารเจ้าของบ้านเห็นโยคีก็ต้อนรับอย่างดีละค่ะเชิญให้รับเลี้ยงอาหารในบ้านพอเตรียมอาหารพร้อมเสร็จเจ้าของบ้านก็เชิญไปอย่างที่รับประทานอาหารพอล้างมือล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยก็กล่าวกับโยคีบอกว่าธรรมดาเจ้าของบ้านจะขับให้แขกที่มาถึงในตอนเย็นไปพ้นบ้านนั้นทำไม่ได้แขกมาถึงเพราะพระอาทิตย์ที่กลับจากเดินทางนั้นเป็นผู้ให้มาและแม้จะมาตามควรแก่ฤดูหรือไม่ควรก็ดีเจ้าของบ้านจะให้เข้าพักอยู่ในบ้านโดยที่มิเลี้ยงดูนั้นมิได้ข้าพเจ้าไม่อาจจะกินอาหารอันอร่อยได้ก่อนที่จะให้แขกได้กินก่อน
พราะการเลี้ยงแขกให้อิ่มหนำสำราญนั้นย่อมนำทรัพย์นำเกียรตินำความมีอายุยืนมาสู่เจ้าของบ้านและทั้งเตรียมที่ในสวรรค์ไว้ให้ด้วยเจ้าของบ้านกล่าวดังนี้ภรรยาก็เอาอาหารนะคะออกมาเลี้ยงแขกก็คือโยคีมีข้าวแล้วก็ถั่วกับน้ำมันแล้วก็เครื่องเทศต่างๆตามภาษาอาหารแขกนะคะผสมหุงในหม้อเหนือไฟซึ่งใช้ฟืนอันสะอาดเขาพิถีพิถันกระทั่งฟืนเลยทีเดียวครั้นเลี้ยงอาหารได้อย่างเรียกว่าโยคีเนี่ยกินได้ครึ่งหนึ่งยังไม่อิ่มภรรยาเจ้าของบ้านก็ยกอาหารมาเพิ่มเติมแต่ว่าทารกผู้เป็นบุตรร้องไห้ด้วยเสียงอันดังก็ตามภาษาเด็กกระจองงอแงแล้วก็เข้ายึดชายผ้าของมารดาเอาไว้นึกภาพออกใช่ไหมคะเด็กเวลาที่งองแงจะหาแม่เนี่ยก็เข้ามาพัวพันนัวเนียไม่ยอมให้แม่ยกอาหารไปตั้งแม่จะห้ามก็ไม่หยุดร้องแล้วก็ยิ่งยื้อยุดฉุดกระชากผ้าแม่ขัดใจค่ะวางเครื่องลงจับตัวลูกเนี่ยซึ่งยังเป็นทารกอยู่เนี่ยนะคะโยนเข้าไปในกองไฟจนกระทั่งร่างไหม้เป็นจุนไปฝ่ายโยคีเห็นดังนั้นก็ตกใจสิคะว่าเฮ้ยอะไรกันนี่เจ้าของบ้านทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามบอกว่าเอ้าเหตุใดอาจารย์จึงไม่กินเหล้าจะกินลงไปได้ยังไงเนี่ยเจอภาพแบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะโยคีก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นแขกมารับเลี้ยงของท่านแต่ข้าพเจ้าไม่อาจจะกินอาหารได้ในที่เลี้ยงของคนที่ประพฤติตนลาวรากกสดคำโบราณย่อมกล่าวว่าคนที่สำรวมความยินดียินร้ายไม่ได้นั้นมีชีวิตไปก็ป่วยการเปล่าเจ้าของบ้านเมื่อได้ยินดังนี้ก็ยิ้มนะคะแล้วก็ลุกไปหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งจากที่ซ่อนเอาไว้บนคือตำราเล่มนั้นคือตำราในที่นี้เขียนว่าสังชีวนีวิทยานะคะเอาง่ายๆวิชาชุบคนตายให้ฟื้นพอหยิบหนังสือลงมาแล้วค่ะชายคนนั้นก็กางตำราออกแล้วก็ทำพิธีชุบลูกให้ฟื้นคืนชีวิตมาไม่ช้าเด็กก็กลับมาร้องไห้เสียงดังอยู่เหมือนเดิมนะคะชายผู้เป็นบิดาก็บอกว่าบรรดาของมีค่าทั้งหลายจะหาสิ่งใดมีค่าเกินวิชานั้นหาได้ไหมทรัพย์อื่นๆอาจจะถูกขโมยลักหรือว่าลดน้อยลงไปด้วยการจับจ่ายแต่วิชานั้นไม่มีความตายยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นวิชานี้จะแบ่งให้แก่ใครให้เปลืองไปก็ไม่ได้และขโมยจะลักก็ลักไม่ได้โยคีได้เห็นก็เป็นอัศจรรย์ใจละค่ะนึกว่าแหมถ้าเราได้สมุดเล่มนี้ก็อาจจะชุบนางมัทุมาราตีอันเป็นที่รักให้คืนชีวิตมาดังเก่าโยคีตรึกตรองดังนี้แล้วก็กลับนั่งลงกินอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค้างคืนอยู่ในบ้านหลังนั้นครั้นเวลากลางคืนเมื่อได้เลี้ยงกันหนึ่งมื้อแล้วต่างคนต่างก็พักผ่อนนอนหลับในขณะที่โยคีเนี่ยระวังไม่ยอมให้หลับพอถึงเวลาจวนเที่ยงคืนเห็นว่าคนทั้งหลายคงจะหลับสนิทแน่แล้วนะคะโยคีก็ลุกขึ้นย่องเข้าไปในห้องนอนของเจ้าของบ้านลักหยิบเอาสมุดตำราชุบชีวิตเนี่ยค่ะลงมาจากคือแล้วก็หนีออกไปจากบ้านนะคะจากนั้นก็เดินตรงไปยังป่าช้าที่เผาศพนางมัทุมาราตีแล้วก็บังเอิญไปเจอชายหนุ่มอีก2คนกลับมาอยู่ในที่เดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายต่างคนต่างก็เล่านะคะว่าไปเจออะไรมาบ้างครั้นชายทั้งสองเห็นโยคีก็จำได้ก็ทักบอกว่าท่านเอ๋ยท่านได้ไปเที่ยวในโลกแล้วได้ความรู้อันใดซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งสามบ้างหรือเปล่าชายผู้เป็นโยคีก็บอกว่าข้าพเจ้าได้เรียนวิชาชุบคนตายให้คืนชีวิตได้ชายสองคนก็ตอบว่าถ้าท่านมีวิชาเช่นนั้นท่านจงชุบนางผู้เป็นที่รักของเราให้คืนชีวิตมาเถิดได้เลยนะคะชายผู้เป็นโยคีก็จัดการตั้งพิธีชุบชีวิตนางมัทุมาราตีเริ่มการร่ายมนต์ซึ่งในระหว่างการร่ายมนต์นั้นก็ทำให้ฟ้าดินเนี่ยโหเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าหวาดเสียวมีพูดผีที่มีร่างกายนะคะปรากฏกายเต็มไปหมดเลย
สำแดงอาการให้เห็นปรากฏต่างๆมีเสียงหมาหอนเสียงนกฮูกแล้วก็สัตว์อื่นๆชายทั้งสามก็แทงตัวเองให้เลือดตกเป็นเครื่องบูชานางจันทีแล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าข้าแต่พระแม่ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกพระองค์เป็นผู้กระทำความสำเร็จให้เกิดตามความประสงค์ของชนทั้งหลายข้าพเจ้าขอถวายเลือดจากกายของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาของพระองค์ขอพระองค์จงโปรดอนุกูลข้าพเจ้าด้วยชายทั้งสามกล่าวแล้วนะคะก็เชือดเนื้อเผาไฟบูชาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงโปรดให้นางอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าคืนชีวิตมาด้วยเถิดขอพระองค์จงโปรดกรุณาข้าพเจ้าตามส่วนแห่งความจงรักซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าถวายเนื้อของตนเป็นเครื่องบูชานั้นด้วยเถิดข้าพเจ้าขอถวายนมัสการพระองค์ด้วยความนับถือแท้จริงโอมเมื่อกล่าวสรรเสริญแล้วก็บูชานางจันทีด้วยเลือดเนื้อของตนดังนั้นแล้วนะคะชายทั้งสามก็ช่วยกันค่ะรวมเอากระดูกแล้วก็ขี้เถ้านะคะของนางมัทุมารตีซึ่งชายคนที่หนึ่งและชายคนที่สองเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้ให้เป็นกองรวมเก็บเอามาเป็นกองเดียวกันนะทั้งกระดูกทั้งเท่าฐานแล้วก็ชายคนที่สามซึ่งเป็นเจ้าของตำราเนี่ยก็ไร้มนจนกระทั่งบังเกิดเป็นไอสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาจากดินเกิดเป็นรูปลอยอยู่แล้วก็ดูดเอาเท่าฐานแล้วก็กระดูกซึ่งกองอยู่นั้นเข้าไปในรูปอีกครู่หนึ่งค่ะก็เกิดเป็นนางมัทุมาลตีคืนชีวิตมาอย่างเดิมนางก็ขอให้ชายทั้งสามพาไปส่งที่บ้านเกิดมาเจอผู้ชายสามคนนะคะตกใจพาไปส่งบ้านก่อนก็แล้วกันฝ่ายชายทั้งสามเมื่อนางมัทุมาลตีฟื้นคืนชีวิตมาแล้วนะคะจากที่เคยสามัคคีชุมนุมร่วมแรงร่วมใจคราวนี้เอาละสิก็วิวาทแย่งชิงนางต่างคนต่างกล่าวว่าตนควรจะได้นางเป็นภริยาโดยความชอบธรรมชายคนที่หนึ่งก็บอกว่านางคืนชีวิตมาได้เพราะกระดูกที่เขารักษาเอาไว้ชายคนที่สองบอกว่าไม่ใช่เพราะเท่าฐานตั้งหากชายคนที่สามหัวเราะเยาะคนทั้งสองว่ากระดูกและเท่าฐานนี่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีพิธีและร่ายมนต์ตามตำรานะคะคือถ้าเกิดว่าปราศจากตำราชุบชีวิตคนตายที่เขาได้เรียนรู้มาเอ๊ะไม่ใช่สิที่เขาไปขโมยมาเนี่ยจะมีชีวิตอย่างไรได้ชายทั้งสามก็ทุ่มเถียงกันไม่มีใครยอมใครละค่ะก็พากันไปหาบัณฑิตผู้เปรืองปราดให้ช่วยตัดสินก็ไม่มีใครตัดสินได้คือมันก็น่าคิดนะคะคนที่สามก็บอกว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะว่าตำรานี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าไม่มีตำราชุบชีวิตไหนเลยจะฟื้นคืนชีวิตมาได้แต่ชายคนที่หนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่มีเท่าฐานต่อให้มีตำราก็ไม่ได้อีกเหมือนกันชายคนที่สองก็บอกว่าถ้าไม่มีเท่าฐานก็ไม่ได้อีกตัดสินลำบากนะคะในขณะนั้นค่ะคือเล่ามาถึงตอนนี้นะคะพระวิกรมาทิตย์เนี่ยขออภัยอย่างนี้ก่อนคือชายทั้งสามเนี่ยไปหาพระราชาด้วยซึ่งเวตาลก็บอกว่าใครบ้างนึกว่าจะได้ปัญญาจากพระราชาใครบ้างไปหาพระราชาในขณะที่ต้องการพบผู้เฉลียวฉลาดส่วนตัวข้าพเจ้าเวตาลนี้พิศวงว่าพระองค์ผู้ทรงนามวิกรมาทิตย์เป็นพระราชาผู้ประกอบด้วยปัญญายิ่งมหากษัตริย์ทั้งปวงพระองค์จะตัดสินได้บ้างกระมังว่านางนั้นควรเป็นของชายคนไหนโดยทางที่ชอบคือเวตาลนี่ก็ชอบเน็บแนมพระราชานะคะครั้งนี้ก็เน็บแนมพระราชาอีกแล้วพระวิกรมาทิตย์ก็กำลังขุ่นพระทัยกับการที่เวตาลเนี่ยกล่าวดูหมิ่นปัญญาพระราชาทั้งปวงนะคะทีนี้พอเวตาลทูลให้ตัดสินก็เลยตัดออกมาว่าเองมันโง่ไม่รู้จักอะไรชายคนที่สองสิควรจะได้นางเป็นภรรยาเวตาลก็ถามต่อว่าเพราะเหตุใดจึงทรงตัดสินอย่างนั้นพระวิกรมาทิตย์ก็บอกว่าเพราะเขาเป็นผู้เก็บเท่าฐานไว้ยังไงเวตาลก็เถียงว่าถ้าชายคนที่หนึ่งไม่ได้เก็บกระดูกเอาไว้บริบูรณ์นางจะคืนชีวิตมาอย่างไรได้และถ้าคนที่สามไม่ได้เรียนวิชาสัมชีวนีรู้ร่ายมน
และตั้งพิธีถูกต้องตามตำราการชุบนางก็ไม่อาจจะกระทำได้ชายคนที่สองเก็บไว้แต่เพียงเท่าฐานจะได้เปรียบชายสองคนอย่างไรไม่เห็นเหตุและพระราชปัญญาลึกล้ำเห็นจะทรงอธิบายได้ดอกกระมังพระราชาก็ทรงตวาดว่าเอ็งนี่มันโง่ได้อย่างดื้อด้วยชายคนที่หนึ่งนั้นเก็บกระดูกของนางรักษาไว้จึงอยู่ในตำแหน่งเสมอลูกไม่ควรจะได้นางเป็นภรรยาชายคนที่สามได้ชุบนางให้คืนชีวิตคือให้ชีวิตแก่นางจึงอยู่ในตำแหน่งบิดาไม่ควรจะได้นางเป็นภรรยาเช่นกันส่วนชายคนที่สองนั้นเป็นแต่เพียงเก็บเท่าฐานเอาไว้จึงควรจะได้เป็นผัวนางคำอธิบายเช่นนี้จะทะลุความโง่ของเองเข้าไปทำให้เองเข้าใจอะไรได้บ้างหรือยังเมตาลบอกว่าความโง่ของข้าพเจ้าทะลุเรียบร้อยแล้วแต่ของพระองค์นั้นยังจึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้กลับไปแขวนตัวอยู่ยังต้นอโศกณบัดนี้ครั้นแล้วเวตาลก็หัวเราะก้องฟ้าแล้วก็ลอยกลับไปยังต้นอโศกพระวิกรมาทิตย์กับพระราชบุตรก็เสด็จกลับไปยังต้นอโศกพระราชาทรงปีนขึ้นไปปลดเวตาลลงมาใส่ย่ามนะคะแล้วก็ลำพึงลำพันบอกว่าถ้าเรานั่งลงแล้วก็วางไอ้ตัวนี้ไว้กับดินให้มันพูดไปจนกระทั่งสิ้นฤทธิ์ของมันบางทีจะสำเร็จได้เพราะว่าเมื่อเราเดินพรางคิดพรางคงจะเหนื่อยเกินไปก็เลยทำให้เสียทีมันร่ำไปทรงคิดดังนี้ก็เอาย่ามวางลงยังพื้นดินทรงนั่งลงข้างๆแล้วก็เอาเชือกผูกย่ามล่ามกับผ้ารัสเอลอย่างแน่นหนาแล้วก็รับสั่งให้พระราชบุตรทำอย่างเดียวกันเวตาลรู้ดังนั้นก็ร้องทุกข์บอกว่าผิดระเบียบนะคะไม่ได้พระราชาก็ทรงตอบว่าสัญญาไม่ได้กล่าวนี่ว่าให้เดินหรือให้นั่งเวตาลก็สาบานบอกว่าจะไม่อ้าปากพูดอะไรอีกเลยจนคำเดียวแต่ในไม่ช้าเวตาลก็อดไม่ได้เอ่ยเล่าเรื่องขึ้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็กล่าวว่าเป็นเรื่องจริงตามเคยคราวหน้าจะเป็นนิทานเวตาลเรื่องที่7นะคะเรื่องของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่ากุสมาวดีเรื่องของพระราชาที่ทรงนามว่าท้าวสุพิจารและพระราชธิดาที่งามกว่าคนทั้งหลายอีกแล้วชื่อนางจันประภาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง